ุกคนผมจะมาผ่าคุณแต่ทางโคตรโหดแคริบเบียนผมแทบจะขึ้นไม่ไหวทุกคนแต่ตอนนี้เรามาถึงบ้านขุนแตนแล้วนะแต่เรายังไม่รู้ว่ามันไปทางไหนต่อเดี๋ยวกำลังจอดรถถามบ้านค้าแถวนี้นะครับคือเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปตรงดอยพระเขาน้อยหรือว่าผาขุนแตนะครับทุกคนยอดตรงโน้นนะที่เรากำลังจะขึ้นไปครับครับไม่มีสัญญาณเน็ตเลยทุกคนผมว่าทางมันเดินสบายดีนะดูดิเดี๋ยวมาให้ดูเราเดินตามทางอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะถึงนะเปิดเพลงที่ชอบชอบแล้วก็เดินไปแบบไม่ต้องไปคิดว่าระยะทางมันจะชันหรือจะไกลแค่ไหนขอให้ช่วงที่เราเดินนะครับเรามีความสุขไปกับบรรยากาศผมว่ามันคุ้มนะทุกคนปกติอะครับตอนที่เรามาฮะเขาจะมีป้ายบอกทางเป็นอย่างเงี้ยแต่พอเรามาถึงจุดที่เป็นทางแยกขึ้นทางนี้อะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นทางมอเตอร์ไซค์ไปได้จะเป็นทางนี้เมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้แล้วแต่เราอ่านป้ายไม่ออกอะครับทุกคนเราก็เลยสุ่มเดินไปทางที่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนซึ่งเราเดินไปประมาณเกือบกิโลนึงมันเหมือนมันไกลเราก็เลยย้อนกลับมาจะลองตัดสินใจมาทางชันตรงนี้อีกทีหนึ่งสรุปว่าเราหลงอ่ะทุกคนเสียเวลาไปเลยปกติเขาจะมีป้ายกระดาษเมื่อกี้ครับบอกไว้เลยว่าไปดอยพระเขาน้อยนะฮะไปทางไหนตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่นะครับจะร้อนหน่อยแล้วก็เส้นทางค่อนข้างที่จะชันตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรนะครับทุกคนขออนุญาตเดินต่อนะตรงนี้ความโหดของมันก็คือนอกจากจะความชันค่อนข้างสูงแล้วนะฮะทุกคนที่สำคัญคืออากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะฮะทำให้เราต้องหยุดพักหลายรอบทุกคนรู้ไหม การเดินที่นี่ตอนนี้คือผมมีความรู้สึกเหมือนผมไปเดินตรงภูสอยดาวเลยนะ โดยเฉพาะ เนินมรณะตรงนั้นนะฮะตรงนี้อารมณ์เหมือนกันเป้ไม่มีต้นไม้มีแดดแล้วก็ชันเผลอๆอันนี้จะชันกว่าอีกนะเพื่อนอีกคนหนึ่งน็อกอยู่ข้างล่างแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาที่รอก่อนเพราะว่าตรงนี้ผมก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเพราะมันร้อนทุกคนครับพอเรามาถึงตรงยอดของสันเขานะมันจะมีทางลงอีกนะมันยังไม่ถึงโดยที่ทางลงฮะเขาจะมีเชือกอย่างเงี้ยฮะใส่ผูกไว้ให้เราก็มาตามเชือกตรงนี้เลยเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะชันแล้วนะฮะผมมาถึงแล้วเ
ยอดดอยผ้าขาวน้อยคนเรากำลังเดินที่จะไปตรงจุดถ่ายรูปที่เป็นหน้าผานะโดยตัวหน้าผาครับทุกคนจะต้องลงมาจากจุดยอดอีกทีนึงทุกคนอย่ากลัวนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือทางลงนะทุกคนหน้าฝนนี่ไม่แนะนำเลยนะตรงนี้เขาจะทำเชือกไว้ผูกกับต้นไม้คนขนลุกในที่สุดผมก็มาถึงตรงดอยผาขาวน้อยจุดที่ผมอยู่นี้มันโคตรพาโนรามาเลยนะทุกคนแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นเหวโดยที่มันวิวสวยมากโดยเฉพาะวันที่ฟ้าเปิดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คือเป็นชะง่อนผาที่อยู่ด้านใต้จุดที่เป็นหน้าผาของดอยผาขาวน้อยนะครับหรือดอยขุนแตะนะครับตรงที่ผมนั่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะทุกคนแต่มันเป็นอันซีนนะครับแต่ถามว่ามันนั่งได้ไหมก็นั่งได้นะครับเรามองในรูปอ่ะหรือว่ามองในกล้องนะฮะมันอาจจะดูหวาดเสียวแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะ